เสียงมันจะเข้าเพราะว่ามันรับเสียงได้ไวมากไม่งั้นมันจะบันทึกเสียงแบบนี้ได้หรอกไอ้ไม้ตัวนั้นทำไม่ได้นะไอ้พวกไม้ร้องเพลงอะทำยากจะบันทึกเสียงเนี่ยเสียงมือถูกกันอย่างเงี้ยแล้วไอ้ไม้สองตัวเนี่ยมันจะต้องต่อกับมิกเซอร์หรือออดิโออินเทอร์เฟซใช่ไหมที่ผมพูดไปคราวคลิปที่แล้วแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพว่าออดิโออินเทอร์เฟซมันคืออะไรผมยกมาไม่ได้เดี๋ยวผมจะยกกล้องไปนะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าออดิโออินเทอร์เฟซอันนี้คือด้านหลังของมันนะอันนี้คือสาย USB ต่อเข้าคอมอันนี้สายหูฟังไมค์เสียบข้างหน้า2ช่องตอนนี้ผมใช้ไมค์2ตัวนี้อยู่ที่ใช้ในอัดที่ใช้อัดคลิปนี้นะอันนี้คือสายไมค์ไมค์ที่ผมซื้อมาใหม่เป็นไมค์ไดนามิกไมค์คอนเดนเซอร์มันต้องใช้ไฟ48โวลต์ที่มาจากตัวเนี้ยเป็นคนตัวจ่ายไฟให้กับไมค์2ตัวที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยไอ้ปลั๊กตัวเนี้ยมันเรียกว่า XLR อันนี้คือ Audio Interface ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมิกเซอร์มันจะมีปุ่มปรับ EQ เสียงเบสเสียงเทรเบิลอะถ้าใครเคยเห็นพวกตามงานวัดอะอันนั้นแหละมิกเซอร์มันจะปรับได้ทันทีแต่อันนี้มันปรับไม่ได้อันนี้มันปรับแค่ระดับเสียงไมค์ขาเข้าอันนี้ปรับไมค์ขาเข้ามันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อออดิโออินเทอร์เฟซอะแบบเสียบได้เป็น10ช่องก็มีแต่มันก็แพงตามจำนวนช่องที่เสียบได้อันนี้ผมซื้อมาประมาณ 3,000 กว่าประมาณ7ปีที่แล้วละ 3,000 กว่ามันมีเสียบไมค์ได้2ช่องแล้วก็ไอ้2รูเนี่ยรูตรงกลางมันเสียบแจ็คนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็เสียบแจ็คแบบนี้ได้มันเป็น 2 in 1อันนี้เขาเรียกว่าแจ็คอะไรอ่ะ1/4ป่ะ1/4นิ้วถ้าใครจะใช้ไมค์ที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยมันต้องมีคอมแล้วก็ต้องมีมิกเซอร์ถ้าจะทำแบบเนี้ยมันเสียเงินหลายต่อถ้าใครอยากทำจริงๆอ่ะแล้วมีคอมนะก็มองหาเป็นไมค์อยู่แบบ USB ก็ได้หรือไม่ก็ใครไม่มีคอมก็เป็นไมค์แบบนี้อันนี้คือไมค์พกพามันอัดเสียงได้ในตัวไม่ต้องต่อเข้าคอมแต่มันต่อเข้าคอมก็ได้อัดในตัวก็ได้เพราะว่ามันมีเมมโมรี่การ์ดอยู่มันใช้ไมโคร SD นะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า handheld microphone handheld ก็คือมือถือไมค์แบบมือถือพกพาไปได้ทุกที่ส่วนใหญ่ผมเอาเนี่ยไปอัดศิลปินที่มาแสดงสดอ่ะมันจะเก็บเสียงได้ครบเนี่ยเป็นปุ่มอัดได้ตอนตัดต่อก็ต้องเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปตั้งให้ตรงกับกล้องซึ่งวิธีก็คือกล้องอ่ะกับอันเนี้ยมันจะอัดแยกกันใช่ไหมพอเอาไปตัดต่ออ่ะเราไม่รู้ละว่ามันเริ่มตรงไหนคลิปมันเริ่มตรงไหนเวลาอัดอ่ะมันมีเทคนิคที่คนใช้กันทั่วไปก็คือหลายๆคนก็น่าจะรู้ก็คือการกดอัดกล้องใช่ไหมสมมติถ้าเราใช้มือถือถ่ายแล้วใช้อันนี้อัดเสียงกดอันไหนก่อนก็ได้กดอัดกล้องแล้วก็ดีดนิ้วปักเสียงมันจะพีคเวลาไปตัดต่อมันจะเห็นเส้นเสียงอะกราฟเสียงอะมันจะเห็นเส้นเป็นเส้นที่เราดีดนิ้วอะพีคขึ้นไปเป็นเส้นแล้วมันจะเอามาวางให้ตรงกันอะมันง่ายนี่คือเทคนิคเหมือนที่เขาทำหนังอ่ะเขาจะตีสเลดอ่ะใช่ไหมแต่สเลดมันมีข้อมูลเทปเทคใช่ไหมโรฉากซีนนั้นซีนนั้นมันมีอันนั้นมันโปรเจกต์ใหญ่มันต้องมีตัวบันทึกมันมีข้อมูลในสเลดประกบสเลดเก็บมันคือวิธีเดียวกันกับการดีดนิ้วปรบมือหนึ่งครั้งก็ได้แปะหรือเสียงอะไรที่ทำให้เคาะแล้วมันดังแค่จังหวะเดียวสั้นๆให้มันดังแก๊กนั่นแหละได้อย่างเงี้ยก็ได้ให้มันดังแป๊กเดียวอันนี้ผมก็ซื้อมาตั้งแต่อยู่มหาลัยอ่ะ 7-8 ปีที่แล้วละยังไม่พังไม่เคยซ่อมยังใช้งานได้ดีหน้าจอมีแต่รอยถลอกรอยขูดรอยขีดข่วนเยอะแยะอันนี้มันใช้ฐานนะใช้ฐาน AA1 ก่อน
สุดท้ายแล้วถ้าเราจบมาก็ต้องหางานทำอยู่ดีฝึกทำงานตั้งแต่ตอนเรียนอยู่อ่ะมันจะดีเราจะรู้คุณค่าของ